วันนี้นะคะเราจะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วย MakeCode นะคะทีนี้เนี่ย เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าของคราวที่แล้วอะค่ะมังกรอะเด็กๆมังกรบินอะบางคนยังไม่ได้ส่งมาเลยนะลืมหรือเปล่าเด็กๆอย่าแบบดองงานเยอะนะครูคะไอ้ที่ผมทำเขาก่อนมันหายอะครูมันหายก็ทำใหม่เจ้ก็ครูหญิงไม่ได้ให้ส่งไฟล์นะหูมันขึ้นไหมคุณคือผมมีไหมครับครูผมถ่ายไว้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมส่งไปยังเอ้าก็เข้าไปดูสิครับเนี่ยเข้าไปดูสัปดาห์ที่9คราวที่แล้วไงคนที่ส่งมาครูหญิงก็ตรวจให้คะแนนแล้วแล้วคุณครูเวลาคุณครูตรวจให้คะแนนน่ะครูหญิงจะกดส่งคืนให้เพราะฉะนั้นมันก็จะเด้งกลับไปที่คลาสรูมของเราเองว่าคุณครูตรวจแล้วแล้วคุณครูก็ให้คะแนนประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ส่งไปจัดการด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นเรื่องใหม่เนี่ยเด็กค้างงานเก่าแล้วเด็กๆจะลืมนะคะส่วนคนที่บอกงานหายก็ไปเขียนใหม่ถ้าจำไม่ได้ก็ไปเปิดดูคลิปวิดีโอการสอนย้อนหลังครูหญิงอัปเดตไปให้แล้วนะคะโอเค มาเรื่องของเราวันนี้นะคะวันนี้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมนะคะซึ่งเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันบางครั้งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันเขียนแล้วมันจะแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างถูกหมดอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาในการรันโปรแกรมนะคะเราก็ต้องไปหาจุดที่ผิดและเราก็ต้องแก้ไขให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำโปรแกรมเสร็จนะคะเวลาที่เราทำโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบเอาไปใช้ไม่ได้นะคะมันต้องมีการทดลองนะคะมีการลองรันดูว่ามันตรงตามเงื่อนไขของเราหรือเปล่านะคะซึ่งวิธีการในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนนะหน้า31เด็กๆเปิดไปเลยโอเคหน้า31นะเนื้อหาเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะชื่อตามชื่อเลยเขาเรียกว่าการข้อผิดพลาดของโปรแกรมคือดีบัคนะคะซึ่งการตรวจหาแล้วก็แก้ไขก็คือการเขาเรียกว่าการดีบักกิ้งนะคะคือการหาข้อผิดพลาดนะซึ่งส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ2ส่วนก็คือ1อาจจะเป็นเออร์เลอร์ของคำสั่งนะคะเช่นเราอาจจะบอกว่าอยากให้โปรแกรมของเราเดินนะคะแต่โปรแกรมของเราไม่เดินอย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกใช้คำสั่งผิดนะคะหรือว่าอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเช่นมังกรคราวที่แล้วนะคะข้อผิดพลาดที่2ที่เราเจอก็คือเรื่องของการลำดับขั้นตอนการทำงานเช่นมังกรก็คือมังกรต้องไปโดนกับนกก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะพ่นไฟพอไปโดนตัวนกปุ๊บมังกรพ่นไฟแล้วนกหายแต่บางคนเนี่ยนกอยู่ดีนกหายไปก่อนนกหายก่อนที่มังกรจะพ่นไฟอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เราใส่ลำดับขั้นตอนผิดพลาดใส่โค้ดหรือว่าบล็อกคำสั่งสลับกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปตรวจสอบนะคะเราสามารถไปตรวจสอบได้นะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะคุณครูมีตัวอย่างโปรแกรมที่เกิดข้อผิดพลาดแล้วเราจะไปตรวจสอบเราจะไปตรวจสอบยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูจากอันนี้เนาะ Google ปิดไมค์ให้ครูหญิงหน่อยครูหญิงคะวันนี้ต้องใช้โปรแกรมทำด้วยไหมคะใช่ค่ะต้องการหรือไม่จากตัวอย่างโปรแกรมเมื่อลูกบาสเกตบอลเคลื่อนที่ไปสัมผัสห่วงจะได้1คะแนนและตกลงมาด้านล่างแต่โปรแกรมไม่ทำงานต้องแก้ไขอย่างไรคะคุณครูมีขั้นตอนการตรวจหาข้อผิดพลาดสามารถทำได้โดย 1. รันโปรแกรมโดยคลิกที่ธงเขียว 2.ตรวจหาจุดผิดพลาดโดยตรวจสอบภาพรวมของโปรแกรมว่าถูกต้องตามลำดับการทำงานของโปรแกรมและตรวจสอบรับคำสั่งที่ใช้ว่าถูกต้องและวางถูกตำแหน่งหรือไม่ 3. แก้ไขจุดที่ผิด
หากวางบล็อกไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขโดยสลับบล็อกคำสั่งและวางตำแหน่งบล็อกคำสั่งใหม่หากตัวละครวางผิดตำแหน่งสามารถแก้ไขโดยตรวจสอบการกำหนดค่าพิกัด x y ของตัวละครหากโปรแกรมไม่ทำงานตามเงื่อนไขสามารถแก้ไขโดยตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตัวแปรที่ใช้ว่ามีการระบุและเรียกใช้ตัวแปรถูกต้องหรือไม่ในตัวอย่างนี้เรียกใช้ตัวแปรในบล็อก touching ผิดต้องเป็น u ค่ะ 4. รันโปรแกรมอีกครั้งหากมีข้อผิดพลาดอื่นกลับไปทำขั้นตอนซ้ำและแก้ไขโปรแกรมจนกว่าจุดที่ผิดพลาดจะหมดไปให้นักเรียนทำกิจกรรมที่5ในหนังสือเรียนโอเคนะคะเมื่อกี้เนาะเป็นตัวอย่างวิธีการนะคะเหมือนเลยเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเราจะต้องรันก่อนจากนั้นเราก็ไปดูซิว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยมันผิดตรงไหนนะคะซึ่งจุดสังเกตส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าด้วยโปรแกรมสแกนเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้เขียนโค้ดยากมันจะเป็นการต่อบล็อกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดที่เราจะเจอนะคะก็จะประมาณเหมือนกับเอาบล็อกมาสลับกันนะคะหรือว่าใส่ชื่อไฟล์ผิดนะคะอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้ตัวโปรแกรมตัวอย่างที่คุณหญิงจะให้ทำนะจะเป็นการเหมือนกับว่าให้หาจุดผิดนะคะของตัวโปรแกรมนะซึ่งเด็กๆไปหาเองวันนี้คุณครูจะไม่สาธิตวิธีการหานะให้หาเองแล้วก็ให้แก้ไขให้ได้จากนั้นก็ส่งไฟล์ที่แก้แล้วเนี่ยมาให้คุณครูดูเนาะคุณครูจะตรวจจากไฟล์ที่แก้นะคะโอเคทีนี้คุณครูมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงให้เด็กๆสังเกตตัวอย่างนี้ให้ดีๆนะเพราะว่ากิจกรรมที่คุณครูให้ทำเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวอย่างนกบินนี่แหละนะคะนกบินเนี่ยจะเป็นโปรแกรมนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนนกบินก็คือโปรแกรมคุณครูเนี่ยจะเป็นโปรแกรมเหมือนกับว่านกเนี่ยเขาก็จะบินใช่ไหมบินเสร็จพอเขาไปโดนหัวใจนะคะเขาไปโดนหัวใจเขาก็จะได้คะแนนนะคะแต่ข้อผิดพลาดของเขาก็คือไม่ได้คะแนนนะคะไปโดนหัวใจแล้วคะแนนไม่ขึ้นนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะใบนิดนึงว่าเรามีการเรียนเรื่องของการออกแบบโปรแกรมที่มีการเรียกใช้ตัวแปรแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโปรแกรมที่มีตัวแปรเนี่ยมันคะแนนไม่ขึ้นหรือตัวแปรมันไม่เปลี่ยนค่าส่วนใหญ่จุดผิดพลาดที่เรามักจะเจอคือเราเรียกใช้ตัวแปรผิดเช่นเราตั้งชื่อตัวแปรว่า A แต่เราไปเรียกใช้เราไปเรียก Bโปรแกรมมันก็เลยงงว่าเอ้าแล้วตัวแปร A ล่ะไม่ทำอะไรแต่ดันไปเรียกใช้ตัวแปร B แทนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวคุณหญิงให้ดูตัวอย่างโปรแกรมก่อนสะสมคะแนนเมื่อตัวละครนกบินไปสัมผัสกับหัวใจจะได้ทีละ1คะแนนซึ่งจะปรากฏคะแนนในช่องสกอร์โดยจะมีค่าคะแนนเริ่มจากศูนย์แต่โปรแกรมนี้มีข้อผิดพลาดคือ 1. ค่าเริ่มต้นในช่องสกอร์ผิดไม่ได้เริ่มจาก0 2. คะแนนไม่เพิ่มขึ้นเมื่อนกบินไปสัมผัสหัวใจเมื่อพบจุดผิดพลาดของโปรแกรมการแก้ไขจุดที่ผิดควรแก้ไขทีละจุดเริ่มจากจุดผิดที่1แก้ไขในเรื่องการกำหนดค่าเริ่มต้นในช่องสกอร์ก่อนโดยในโปรแกรมเริ่มจาก2เป็นค่าที่ผิดซึ่งโดยปกติค่าเริ่มต้นในการนับจะเริ่มที่0เป็นต้นไปจุดผิดที่2เมื่อตัวละครนกบินไปสัมผัสหัวใจถ้าคะแนนในช่องสกอร์ไม่เพิ่มขึ้นเพราะมีการเรียกใช้ค่าตัวแปรผิดเริ่มกำหนดค่าตัวแปรเป็นสกอร์ในบล็อกเสร็จแล้วจะเรียกใช้ค่าตัวแปรเป็นเค้าในบล็อกเชงสามารถแก้ไขโดยเปลี่ยนชื่อตัวแปรจากเชงเค้าเป็นเชงสกอร์และให้เพิ่มค่าทีละ1บาย1จากนั้นรันโปรแกรมอีกครั้งโปรแกรมทำงานถูกต้องแล้วค่ะตามตัวอย่างเลยเนาะเมื่อกี้จุดที่ผิดของโปรแกรมนี้ก็คือ2จุดนะคะค่าเริ่มต้นก็คือเวลาเราเล่นเกมอ่ะมันจะต้องเริ่มจาก0ใช่ไหมแต่นี้มันไปเริ่ม2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาตรงไหนที่เป็นค่าเริ่มต้นอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างโปรแกรมคือบล็อกคำสั่ง set นะคะ set หมายถึงกำหนดนะก็คือการตั้งค่าไว้นะคะเขาใส่เลขผิด
กับอีกอันนึงคะแนนไม่ขึ้นก็คือที่ผู้หญิงบอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรส่วนใหญ่เวลาผิดมันจะผิดตอนที่เรียกใช้ชื่อตัวแปรนะคะสร้างไว้ชื่อหนึ่งแต่ไปเรียกใช้อีกชื่อหนึ่งโปรแกรมมันก็เลยหาไม่เจอนะคะนะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้ผู้หญิงมีตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันก็คือกิจกรรมนี้นะคะผู้หญิงให้ดูตัวโปรแกรมสำเร็จรูปก่อนนะว่าโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงนะคะเด็กๆคิดว่าโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงคะปูเดินไปชนตู้ขอบชนขอบอะไรจะเพิ่มขึ้นถูกต้องนะคะโปรแกรมนี้นะก็คือเมื่อปูเนี่ยนะสังเกตว่าปูมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะพอปูเขาชนที่ขอบปุ๊บคะแนนตรงช่องราวก็จะต้องเพิ่มทีละหนึ่งนะคะชนปุ๊บเนี่ยจาก4ปุ๊บเป็น5ละเห็นไหมก็จะเพิ่มอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการทำงานของโปรแกรมนี้นะโอเคเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กๆไปได้ทดลองทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่6กันนะคะตอนอื่นเลยเด็กๆไปเปิดโปรแกรมสแครดก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่พื้นหลังนะพื้นหลังรูปใต้ทะเลแล้วก็ปู1ตัวทำเองนะทำเองได้ไหมถ้าใครทำไม่ได้ดูคุณครูแล้วกันได้แบบนี้นะคะฉากใต้ทะเลแล้วก็น้องปู1ตัวจากนั้นก็ใส่บล็อกนะคะเอาปูมาวางแถวๆมุมตรงนี้นะสักประมาณแถวๆนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเป็นกรีนแฟกคลิกมาใส่แล้วก็เอาโกทูมาใส่ขยับตำแหน่งปูก่อนนะแล้วค่อยเอาโกทูมาใส่นะนี้ทีนี้ตอนนี้เราได้พื้นหลังแล้วได้น้องปูแล้วนะคะแล้วก็เวนอันนี้เดี๋ยวเด็กๆต้องทำตามคุณครูนะเพราะว่าเด็กๆจะไม่เข้าใจนะจะงงนะก็ไปเลือกเวนกินแฟกคิกเสร็จแล้วก็โกทูนะคะโอเคจากนั้นนะคะให้เด็กๆไปเอาบล็อกคำสั่งตรงนี้ค่ะเพราะว่าบล็อกนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เรียนกันเดี๋ยวครูหญิงจะไปอธิบายเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยตัวแปรอีกทีนึงตอนที่เราเรียนโปรแกรม Make Code นะคะแต่ว่าตัวนี้ครูหญิงจะให้ลองทำเพราะว่าเดี๋ยวจะให้แก้ปัญหาเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของตัวแปรนะให้เด็กๆไปที่นี่นะคะกลุ่มบล็อก variable นะคะ variable นะจากนั้นมันจะมีปุ่มตรงนี้ค่ะชื่อว่า make a variable กดเลยนี่เขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งชื่อนะโอเคครูหญิงให้เด็กๆสร้างตัวแปรชื่อว่า score s c o r e แบบนี้พิมพ์ว่า s c o r e แล้วก็โอเคมันจะมี score ขึ้นมาเห็นไหมมีสกอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วทำอีกรอบนึง make a variable เหมือนเดิม
แล้วก็พิมพ์คำว่าราว R O U N D แล้วก็โอเคจากนั้นนะคะเด็กๆดูตรงนี้เห็นไหมข้างบนตรงพื้นที่นะคะแสดงผลหรือว่าสเตทของเราตอนนี้มันมีโชว์มา2อันนะคะให้เด็กๆเอาเครื่องหมายถูกตรงหน้าคำว่าสกอร์ออกไปแบบนี้นี่มันจะเหลือคำว่าราวอันเดียวขยับนิดนึงตอนนี้ทุกคนต้องได้แบบนี้นะได้เหมือนคุณครูแล้วนะคะก็คือมีพื้นหลังมีน้องปูแล้วก็มีสกอร์ราวตรงนี้ก็คือการนับรอบนะคะโอเคจากนั้นเรามาดูฝั่งด้านซ้ายตอนนี้เรายังอยู่ที่กลุ่มบล็อก variable เหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆลากบล็อกนี้ค่ะนี่บล็อกนี้เลยบล็อกที่ชื่อว่า set to แล้วก็ตัวเลขตรงนี้เอามาวางค่ะต่อจาก go to เลยเสร็จแล้วตรงนี้นะคะพอเอามาวางปุ๊บตรงนี้ให้เปลี่ยนค่ะกดตรงลูกศรเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นคำว่าราวแล้วก็ใส่ตรงนี้เลขหนึ่งลงไปตรงนี้นะคะเปลี่ยนให้เป็นเซตราว1ตอนนี้ได้3บล็อกแล้วนะเวนกินขาค่ะตอนนี้เรามี3บล็อกแล้วนะคะก็คือเวนกินแทร็กคลิกมี go to แล้วก็มีบล็อกเซตนะคะเซตราว to 1เนี่ยนะโอเคตอนนี้ต่อไปเราจะไปที่กลุ่มบล็อก control ค่ะนี่ control ตรงนี้นะเสร็จแล้วผู้หญิงไปเอาบล็อกที่ชื่อว่า forever มาวางค่ะลากมาต่อเลยเดี๋ยวเราจะใส่บล็อกข้างในบล็อก forever นะคะมีบล็อกอะไรบ้างมีบล็อก move อยู่ในกลุ่มบล็อก motion นะคะคลิกกลุ่มบล็อก motion ก่อนแล้วก็ไปเอา move นะคะมาใส่ลงไปในบล็อก forever นะmove ในที่นี้คือหญิงให้เปลี่ยนเป็น20สเต็ปค่ะต่อไปก็ไปเอา weight มาใส่นะคะ weight ก็อยู่ในกลุ่ม box control นะคะไปเอา weight มาต่อจาก move เลยนะคะ weight ในที่นี้เปลี่ยนเป็น 0.5 ก็พอนี้ box ถัดมาไปเอา nextคอสตูมมาใส่ค่ะอยู่ในกลุ่มบล็อก looks แล้วก็ไปหา next คอสตูมมาต่อจากเวสเลยอันนี้คือให้เขียนตามคุณครูเลยนะต่อไปไปเอาบล็อกที่อยู่ในหมวด control ค่ะเราจะไปเอาบล็อก if มาแล้วนะ if มันมี if then กับ if then else นะคะเอา if then พอมาต่อจาก next costume เลยกูหญิงเขียนให้ง่ายๆนะก็คือไล่จากบนลงล่างมาเลยนะคะจากนั้นที่อยู่ข้างใน if ตรงนี้เป็นเงื่อนไขเนาะโอเคกูหญิงไปเอา sensing ค่ะเงื่อนไขในหมวด sensing มาใส่เอาเงื่อนไขเดิมที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ touching นะคะลาก touching มาวางเข้าไปในหกเหลี่ยมอันนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนใน touching ตรงนี้เป็นคำว่า edge ก็คืออันนี้จะเป็นบล็อกเหมือนกับว่าเวลาน้องปูเขาเดินไปชนขอบนะคะถ้าน้องปูเดินไปชนขอบแล้วให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปที่กลุ่มบล็อก variable นะคะกลุ่มบล็อกตัวแปรนะคะเสร็จแล้วไปเอาบล็อกที่ชื่อว่า change มา change มาใส่ต่อเข้าไปใน if เลยจากนั้น เปลี่ยนค่าที่อยู่ใน change นะคะตรงนี้นะ
ให้เป็นคำว่าสกอร์แล้วก็เปลี่ยนเลขข้างหลังเป็นเลข2แบบนี้ต่อไปไปที่แท็บ motion นะคะกลุ่มบล็อก motion ไปเลือกบล็อกที่ชื่อว่านี่อันนี้ if on edge bow นะคะก็คือเมื่อมันชนขอบก็คือให้มันกระดอนสะท้อนกลับสะท้อนกลับตอนนี้ยังอยู่ที่กลุ่ม Block Motion เหมือนเดิมนะอันสุดท้ายอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะก็คือเมื่อมันไปชนขอบแล้วให้มันสะท้อนกลับให้มันสะท้อนกลับแบบไหนอันนี้ใส่ลงไปก็คือให้มันหมุนกลับด้านนะคะก็คือ Set Rotate Style Left Right อันนี้เลยเขียนให้ได้แบบนี้นะใครยังไม่เสร็จ เขียนคำสั่งให้ได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงให้เวลาแป๊บหนึ่งตอนนี้เราทำถึงข้อ3นะเดี๋ยวข้อ4เนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆไปทำเองนำถึงข้อ3แล้วผมลองกดดูทำไมปูมันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนั่นแหละเดี๋ยวดูเองถ้าเกิดสมมุติว่าเรารันโปรแกรมนี่ตอนนี้ครูหญิงเขียนโปรแกรมตามที่ให้โจทย์ไปแล้วเนาะครูหญิงรันโปรแกรมสังเกตว่าตอนนี้ปูเราเดินได้ถูกต้องใช่ไหมแต่สิ่งที่มันไม่ถูกก็คือดูตรงช่องคะแนนราวเห็นไหมคะคะแนนมันเปลี่ยนไหมแล้วมีคนแบบแฝงทำแฝงเราก็ทำอะไรบ้างคะแนนมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะมันยังเป็น1เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยจุดที่ผิดจะมีอยู่2จุดค่ะก็คือค่าเลือกอะไรนะคะหนูแก้เสร็จแล้วค่ะจ้าจุดที่ผิดคือ1คะแนนเริ่มต้นเมื่อกี้คุณครูอธิบายไปแล้วใช่มั้ยตอนให้ดูตัวอย่างโปรแกรมที่สำเร็จแล้วอะคะแนนเริ่มต้นตรงราวมันต้องเริ่มจาก0นะคะอันนี้คือจุดผิดจุดที่1จุดผิดจุดที่2ก็คือเมื่อปูมันชนขอบแล้วคะแนนราวมันต้องเพิ่มนะคะชนปุ๊บต้องเพิ่มชนปุ๊บต้องเพิ่มแต่นี่มันไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นจุดผิดมี2จุดนะคะไปดูเองว่าต้องแก้ตรงไหนนะคะถ้าใครแก้ได้แล้วลองรันโปรแกรมเสร็จแล้ววันนี้นะสิ่งที่ครูหญิงจะให้ส่งคือถ่ายหน้าสคริปต์คุณครูจะดูหน้าสคริปต์ตรงนี้ค่ะนี่ถ่ายให้เห็นสคริปต์ชัดๆแล้วส่งเป็นรูปภาพมาเพราะว่าคุณครูจะตรวจจากสคริปต์นะจ๊ะนี่เมื่อกี้ที่จ๋าแล้วสรุปคะแนนมันต้องเพิ่มเป็น1หรือ2คะเพิ่มทีละ1ค่ะเพิ่มทีละ1โอเคค่ะนี่ก็คือข้อ4เมื่อกี้ที่บอกว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็คือเมื่อกี้เลยที่ขวิงอธิบายเลยก็คือตัวละครเจ้าปูเนี่ยเมื่อเขาเดินชนขอบแล้วเขาก็จะต้องเพิ่มนะก็คือชน1ทีมันต้องเพิ่ม1นะคะชนอีก1ทีก็ต้องเพิ่มอีก1ก็คือเพิ่มทีละ1นะคะกับตรงราวจะต้องเริ่มจากเลข0นะค่าเริ่มต้นต้องเริ่มจากเลข0ก็คือ2จุดนะที่ผิดแล้วก็วันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยแต่ว่าครูหญิงจะให้ทำใน Google Form ไปเลยนะคะไม่ต้องทำในหนังสือแล้วมาส่งนะเด็กๆก็สแกน QR Code ก็ได้หรือจะกดลิงก์นะคะคุณครูเอาลิงก์ไปใส่ไว้ใน Classroom ให้แล้วนะคะตรงนี้นะไปกดจากใน Classroom เลยก็ได้นะคะก็คือกิจกรรมที่6นี่โจทย์ที่สั่งไปตามนี้นะคะใครเขียนโค้ดที่คุณครูทำให้ดูเนี่ยไม่เสร็จนะคะก็ไปดูตัวอย่างนี้ได้นะคะคุณครูมีตัวอย่างโค้ดให้ดูแล้วนะคะอันนี้คือโค้ดที่เราเขียนกันวันนี้นะประมาณนี้เขียนให้ได้แบบนี้เสร็จโจทย์ก็คือตามโจทย์เลยค่ะก็คือหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็คือปรับปรุงสคริปต์ใบให้แล้วนะว่ามีจุดผิดอยู่2จุดนะคะพอแก้จุดผิดเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสคริปต์นะเอาให้เห็นสคริปต์นะคุณครูจะดูจากจุดที่แก้ไขว่าเธอแก้ไขถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วถ่ายเป็นรูปภาพส่งมาให้คุณครูตรวจเนาะ
อันนี้มีคะแนนนะจ๊ะกิจกรรมนี้ส่งมาด้วยเนาะเสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยก็คือตัวนี้เดี๋ยวตอนบ่ายโมง20เดี๋ยวมันจะไปโพสที่คลาสรูมของเธอเลยเพราะครูหญิงตั้งเวลาไว้นะคะเดี๋ยวพอบ่ายโมง20มันเด้งไปปุ๊บก็กดทำได้เลยค่ะกดคลิกเข้าไปที่แบบฝึกหัดเลยเป็น Google Form แล้วก็ทำแล้วก็ส่งมาเนาะนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นงานของวันนี้นะทีนี้วันนี้นะคะเรามีเรื่องของการวันนี้เราเรียนเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดนะคะของตัวโปรแกรมซึ่งเราสามารถตรวจได้โดยการ1ดูจากลำดับส่วนใหญ่มันจะผิดก็คือเออร์ของโปรแกรมแต่ส่วนใหญ่เราไม่เจอเออร์โปรแกรมหรอกเพราะว่าโปรแกรมสแคนน่ะมันเป็นโปรแกรมการเขียนหรือภาษาของโปรแกรมเบื้องต้นมันเป็นภาษาที่มันง่ายมันไม่ได้มีซินแท็กก็คือมันไม่มีรูปแบบของการเขียนแต่เดี๋ยวเด็กๆสมมุติเด็กขึ้นระดับมัธยมเนี่ยเด็กอาจจะได้เรียนโปรแกรมที่มันยากขึ้นนะคะโปรแกรมพวกยากๆเนี่ยเขาจะมีซินแท็กคือเขาจะมีรูปแบบของภาษาโปรแกรมซึ่งถ้าเราเขียนผิดนิดนึงก็มันก็รันไม่ได้แล้วเช่นตัวโปรแกรมบอกว่าให้ใส่วงเล็บแต่เราลืมใส่วงเล็บอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโปรแกรมมันรันไม่ได้นะคะซึ่งอันนั้นน่ะมันจะเป็นพวกโปรแกรมยากๆแต่ว่าสแครน่ะมันจะไม่ค่อยมีแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการต่อบล็อกใช่ไหมมันก็เลยไม่มีรูปแบบของการเขียนนะคะดังนั้นส่วนใหญ่จุดผิดพลาดที่เราจะมักเจอในโปรแกรมสแครก็คือจะเป็นเรื่องของการลำดับมากกว่าการลำดับการเรียกใช้ที่มันเรียกชื่อผิดเรียกใช้ไฟล์ผิดเรียกใส่ค่าผิดส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้หรือว่าเราอยากจะให้ตัวนี้มันขึ้นก่อนแต่ว่าดันมันไปขึ้นทีหลังก็อาจจะเกิดจากการที่เราเอาบล็อกไปใส่แล้วมันสลับกันประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของวันนี้เนาะอย่าลืมนะงานมี2ตัวก็คือ1ไปแก้ไขสคริปต์ปูนะคะให้ค่าเริ่มต้นราวเริ่มจาก0แล้วก็เวลามันชนขอบปุ๊บให้คะแนนมันขึ้นทีละ1ใบให้ว่ามีจุดผิด2จุดนะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะคะเป็น Google Form นะครูหญิงทำไว้ให้ในคลาสรูมแล้วก็ไปกดในคลาสรูมเลยแล้วก็ทำได้เลยนะคะโอเคใครมีอะไรสงสัยไหมโอเคใครมีอะไรสงสัยก็ลองทำแล้วถามได้นะแต่ถ้าใครไม่มีอะไรแล้วก็ออกจากคลาสได้เลยค่ะโอเคเด็กๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงยังไม่ออกนะก็ใครสงสัยก็ถามก่อนได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhat is that? I don't know.